กราบนมัสการพระเดชคุณหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงผมเคยบวชกำลังจะมาเรื่องนี้บวชธรรมทายาท1พรรษาเมื่อปี2528โอ้กี่ปีแล้วจ๊ะเนี่ย25ปีจ้ะแล้วก็มาวัดทุกอาทิตย์ต้นเดือนเลยสาธุจ้ะคุณพ่อของผมเกิดที่ปากน้ำโพนครสวรรค์เป็นชาวสวรรค์เนาะมีแม่เป็นคนไทยเตียงท่านซึ่งเป็นคนจีนที่อพยพมาตั้งรกรากในประเทศไทยได้ส่งคุณพ่อของผมไปเมืองจีนแผ่นดินใหญ่ตั้งแต่เด็กเมื่อกลับมาประเทศไทยก็ได้พาดาลิงคนจีนนี่นะภรรยาคนจีนซึ่งก็คือคุณแม่ของผมกลับมาด้วยนี่ที่มานั้นไม่ใช่อะไรหรอกมาช่วยค้าขายนี่นะมีเหตุผลเนี่ยนี่เนาะคือที่บ้านผมขายทองครับจะดูตามลำพังไม่ได้ดูไม่ทั่วถึงนี่เนาะต้องมาช่วยกันดูนี่โอ้ต้องไปคัดมาเป็นพันล้านได้หนึ่งคุณแม่นะมาจากครอบครัวร่ำรวยในจีนแผ่นดินใหญ่เข้าใจเลือกเนาะรวยมากเลยแต่นั่นเป็นอดีตพระถูกคอมมิวนิสต์ยึดไปหมดนี่เนาะเขายึดไปหมดตามเปลี่ยนแปลงการปกครองก็เลยกลายเป็นอดีตคนเคยรวยใช่ไหมสมบัติเป็นของกลางๆเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีบุญรองรับเห็นไหมจ๊ะมันก็จะมีเหตุทางใดทางหนึ่งที่เราไม่อาจจะรักษาสมบัติไว้ได้นี่จ๊ะนี่ต้องศึกษาจ้ะถ้าสั่งสมบุญอยู่เฉยๆประสาทลอยมาแบบพระเจ้ามหาปนาทะนี่เนาะคุณแม่จึงมาอยู่เมืองไทยกับคุณพ่อผมในขณะที่พี่น้องแม่และญาติคนอื่นยังอยู่ในประเทศจีนตั้งแต่จำความได้ตอนผมยังเป็นเด็กคุณแม่ต้องทำงานหนักโอ้ทั้งดูแลงานบ้านเลี้ยงลูกแล้วก็ช่วยค้าขายเป็นคนจีนคนเดียวในบ้านที่มีแต่ญาติพี่น้องคุณพ่อซึ่งเป็นคนไทยแล้วกงของผมเสียไปตั้งแต่ผมยังจำความไม่ได้ จำความไม่ได้เนาะก็คือตั้งแต่ยังเล็กๆมากๆแต่ความที่คุณแม่เป็นคนเก่งฉลาดและค้าขายเก่งประสบความสำเร็จซึ่งได้รับความวางใจจากคุณย่าในภายหลังให้ช่วยดูแลกิจการการค้าขายและคุมเรื่องเงินทองช่วยดูแลกิจการการค้าขายและคุมเรื่องเงินทองนี่เรื่องทองไม่พ้นเนาะแต่ลึกๆแล้วคุณแม่ไม่ค่อยมีความสุขมีเงินมีทองน่าจะมีความสุขมีความน้อยใจคุณพ่อที่ไม่ได้ช่วยในการส่งเงินช่วยเหลือญาติของแม่ทางเมืองจีนแปลว่าคุณแม่นี่ท่านรักหมู่ญาติที่อยู่เมืองจีนสงเคราะห์ญาติอะไรมีความผูกพันเกี่ยวกับตรงนี้เนาะเป็นคนวิตกกระแวงในแง่ร้ายซึมเศร้าแต่คุณแม่ได้ทำหน้าที่ดูแลลูกๆทุกคนให้ได้รับการเล่าเรียนอย่างเต็มที่ร่วมกับคุณพ่อ
ที่ช่วยสนับสนุนการศึกษาของลูกทุกๆคนจนจบปริญญาได้เรียนต่อที่ต่างประเทศคือเรื่องการศึกษาแล้วก็สนับสนุนเต็มที่คุณพ่อค้าขายไม่เก่งแต่มีเพื่อนฝูงมากมีการเข้าหุ้นทำมาค้าขายมักจะถูกเพื่อนเอาเปรียบหรือเบี้ยวไปหลายรายซึ่งก็เป็นข้อได้ที่คุณแม่มักชอบลำพึงให้คุณพ่อฟังอยู่บ่อยๆซ้ำๆคือทบทวนน่ะจะได้ไม่ผิดพลาดอีกไงทบทวนทั้งคุณพ่อคุณแม่มีความเชื่อแบบคนจีนที่ชอบไหว้เจ้าแต่ก็ทำบุญตักบาตรตามประเพณีเมื่อชวนทำบุญคุณพ่อก็จะไม่ขัดขานซึ่งแตกต่างจากคุณแม่เพราะว่าคุณแม่นี่ท่านไม่เข้าใจท่านคงขัดขานมั้งเมื่ออายุมากขึ้นคุณพ่อเป็นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงแล้วก็เป็นโรคเส้นเลือดไปเลี้ยงสมองตีบมีอาการอัมพฤกษ์บ้างแต่ก็ดีขึ้นในระยะหลังๆนี้อาการท่านเป็นมากขึ้นไตทำงานไม่ค่อยดีต้องเข้าโรงพยาบาล 2-3 ครั้งและก็พบเนื้องอกที่ปอดขวาในระยะ 2-3 ปีหลังนี้ด้วยท่านออกจากโรงพยาบาลนครสวรรค์หลังตรุษจีนในปีนี้โดยไปอยู่กับน้องชายและน้องสะใภ้ที่ช่วยดูแลให้ท่านยังกินได้แต่พูดไม่ค่อยชัดและก็ช้าเดินได้เล็กน้อยโดยได้รับการดูแลรักษาแบบประคับประคองอยู่ที่บ้านของน้องชายจนกระทั่งในเช้าวันเสาร์20มีนาคม2553ก็ต้นปีนี้ท่านก็ไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยเข้าใจว่าเวลาที่เสียชีวิตอยู่ประมาณ4:00 ถึง5:30ลูกหลานยังได้ทำพิธีท่านเป็นครั้งสุดท้ายและก็ได้บรรจุไว้ที่สุสานซึ่งท่านได้เตรียมไว้นานแล้วนี่นะจ๊ะหลับตาฝันเป็นตัวเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าคำถามข้อที่หนึ่งนี่นะคุณพ่อเสียชีวิตแล้วไปอยู่ที่ไหนอันนี้ก็จะเป็นคำถามยอดฮิตเลยนะจ๊ะที่ทุกคนอยากทราบนี่ว่าบุพการีลาโลกแล้วไปไหนท่านได้รับบุญที่ผมและภรรยาทำไปให้หรือไม่ครับแล้วทำให้ชีวิตโลกหน้าของท่านดีขึ้นบ้างไหมครับผมควรจะทำบุญอะไรไปให้ท่านอีกดีจังเลยลูกกับท่านอยู่เนาะคำตอบเมื่อคุณพ่อของลูกเสียชีวิตแล้วด้วยผลบุญที่คุณพ่อของลูกได้ทำบุญทำทานตามประเพณีในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่มารวมกับผลบุญที่ตัวลูกเองได้ทำและอุทิศส่งไปให้ท่านคือบุญส่วนตัวของท่านส่วนหนึ่งที่ทำตามประเพณีเท่าที่ท่านจะเข้าใจรวมกับผลบุญที่ตัวลูกเองได้ทำแล้วทิศส่งไปให้ท่านจึงส่งผลทำให้ท่านได้ไปบังเกิดเป็นเทพบุตรคนทันสุดหล่ออยู่ในสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาโดยมีวิมานขนาดใหญ่ที่ลักษณะคล้ายกับคฤหาสน์ไม้สีทองบนโลกมนุษย์แต่มีความละเอียดประณีตและสวยงามกว่าอีกทั้งท่านยังมีบริวารอีกนับร้อยที่บังเกิดขึ้นด้วยผลบุญดังกล่าวนะจ๊ะบริวารนับร้อยก็ถือว่ายังน้อยไปนิดหนึ่งบริวารตรงนั้นต้องหลักล้านงี้นี่เนาะมันต้องเหมือนประเทศหนึ่งซึ่งบริวารสมบัติจะได้นอกจากบุญที่ทำปกติแล้วบุญชวนคนทำความดีด้วยอย่างเช่นชวนมาบวชเป็นอุปัสสิกาแก้วหนออ่อนอย่างนี้มันต้องได้เยอะๆเยอะๆ
วลาไปไหนมันอลังการเป็นเทวดาทักใหญ่ซึ่งตอนนี้คุณพ่อของลูกก็มีความสุขสบายดีและกำลังศึกษาสังคมใหม่อยู่แม้หลายเดือนในเมืองมนุษย์แต่ก็ไม่กี่นาทีบนนั้นคือเป็นช่วงสั้นๆกำลังศึกษาสังคมใหม่อยู่อีกทั้งท่านก็กำลังตรวจตราทิพยสมบัติอยู่ด้วยความปลื้มปิติใจโอ้ตรงนั้นก็สวยตรงนี้ก็สวยแล้วก็รู้เรื่องราวด้วยว่าสมบัติทิพยสมบัตินี้ได้มาด้วยบุญอะไรมันก็เพลิดเพลินแต่ด้วยความที่คุณพ่อของลูกยังมีความเข้าใจในเรื่องผลแห่งบุญเพียงระดับหนึ่งเท่านั้นเข้าใจเรื่องผลแห่งกรรมระดับหนึ่งจึงเป็นผลทำให้ท่านมีความคิดว่าทิพยสมบัติที่ท่านได้รับนั้นล้วนเกิดมาจากคุณความดีที่ตัวท่านได้สั่งสมเอาไว้เท่านั้นคิดว่าเฉพาะท่านตามลำพังความเข้าใจอย่างอื่นยังทั้งที่เคยเห็นภาพว่าบุญนี้มาจากตัวท่านแล้วมาจากตัวลูกอะไรต่างๆแต่ความเข้าใจตอนนี้ยังประมาณนี้อยู่เห็นไหมเจ้าว่าเราจำเป็นจะต้องศึกษาตั้งแต่ตอนเป็นมนุษย์ให้แจ่มแจ้งสำหรับบุญที่ลูกควรจะทำและอุทิศส่วนบุญส่งไปให้ท่านนั้นก็ต้องบุญทุกๆบุญเลยจ้าโดยเฉพาะในช่วงนี้ก็มีบุญใหญ่ที่สำคัญอยู่บุญหนึ่งนั่นก็คือบุญกฐินสร้างอาคาร100ปีคุณยอยบุญสร้างอาคาร100ปีนะจ๊ะก็ให้ลูกตั้งใจและทุ่มเททำบุญนี้อย่างเต็มที่เต็มกำลังและเมื่อลูกทำบุญทุกๆบุญแล้วก็ให้ลูกอุทิศส่วนบุญกุศลส่งไปให้ท่านบ่อยๆเพราะเมื่อใดที่ตัวลูกได้อุทิศส่วนบุญส่งไปให้ท่านภาพของตัวลูกก็จะไปปรากฏขึ้นในใจของท่านซึ่งจะทำให้แจ้งท่านสว่างขึ้นและกายของท่านก็จะสว่างตามไปด้วยนอกจากนี้ก็ยังทำให้ท่านมีทิพยสมบัติเพิ่มมากขึ้นไปจากเดิมอีกด้วยนี่นะจ๊ะคุณแม่คำถามนะจ๊ะเชื่อแต่เรื่องไหว้เจ้าไม่ค่อยมีศรัทธาในพระรัตนตรัยลูกๆทุกคนก็ไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงความคิดท่านได้ท่านมักจะพูดว่าท่านเป็นแม่ลูกทุกคนต้องมีหน้าที่เชื่อฟังเถียงไม่ได้เราควรจะทำอย่างไรจึงจะทำให้ท่านมีสัมมาทิฏฐิได้ครับคำตอบลูกก็ต้องคอยเป็นกัลยาณมิตรให้กับคุณแม่โดยตัวลูกต้องหมั่นพูดเรื่องบุญให้ท่านฟังบ่อยๆโดยบอกกับท่านว่าตัวลูกนั้นไม่เคยมีความคิดที่จะมาสอนคุณแม่เลยแม้แต่สักนิดนึงเพราะว่าไม่ว่าแม่จะพูดอะไรอย่างไรลูกคนนี้ก็พร้อมที่จะเชื่อฟังคุณแม่ทุกอย่างอยู่แล้วแต่ที่ลูกต้องเอาเรื่องนี้มาเล่าให้คุณแม่ฟังเนี่ยก็เป็นเพราะลูกรักคุณแม่หรอกนะลูกยังอยากจะบอกกันเล่าเรื่องราวดีที่ดีที่ตัวลูกเคยได้ยินได้ฟังมาจากพระอาจารย์ที่ท่านเทศสอนมาให้คุณแม่ได้รับรู้เรื่องราวบางอย่างที่คุณแม่ไม่เคยรู้เหมือนนำเอาเรื่องราวดีที่มีประโยชน์มาเล่าสู่กันฟังเท่านั้นไม่ได้บังคับให้คุณแม่เชื่อหรือไม่ให้เชื่อใดๆทั้งสิ้นเลยแค่เล่าสู่กันฟังจ้าส่วนคุณแม่ของลูกจะมีความคิดเห็นอย่างไรก็ตามตัวลูกก็ต้องทำใจให้ใสๆและมันพูดให้ท่านฟังบ่อยๆเดี๋ยวในที่สุดท่านก็จะเชื่อในสิ่งที่ลูกพูดเองหรืออย่างน้อยความรู้นี้ก็จะเข้าไปอยู่ในใจของท่านเองนี่แหละจ้าไม่ต้องไปคอยถึงวันที่ท่าน
ต้องนอนอยู่บนเตียงคนป่วยนี่เนาะต้องทำหน้าที่ของลูกเล่าสู่กันฟังอย่างนี้เนาะต้องบ่อยๆต้องพูดซ้ำๆเพราะอยู่ท่านเยอะแล้วคุณแม่ทำการอะไรมาจึงต้องจากครอบครัวเมืองจีนมาอยู่ต่างถิ่นในประเทศไทยอย่างตัวคนเดียวไม่ค่อยจะมีความสุขในชีวิตแม้ในปัจจุบันจะมีทรัพย์สมบัติแต่ก็กลัวจนไม่ค่อยยอมนำทรัพย์สมบัติออกมาใช้อันนี้ก็น่าศึกษาเนอะคำตอบสาเหตุที่ทำให้คุณแม่ลูกต้องแยกจากครอบครัวตนเองที่อยู่ในเมืองจีนแล้วต้องมาอยู่คนเดียวที่ประเทศไทยนั้นทั้งนี้เป็นเพราะคำอธิษฐานจิตของท่านเองนะที่ท่านได้เคยอธิษฐานเอาไว้ในอดีตชาติเรื่องก็มีอยู่ว่าในอดีตชาติชาติหนึ่งคุณแม่ลูกได้เกิดเป็นกุลธิดาสุดสวยอยู่ในตระกูลที่ทำมาค้าขายเกี่ยวกับสินค้าทางการเกษตรแบบครบวงจรนะจ๊ะทำทั้งการเกษตรและการตลาดเองทั้งหมดเลยโดยมีการแบ่งหน้าที่กันทำระหว่างพี่น้องในครอบครัวแต่เนื่องจากในภพชาติดังกล่าวนั้นคุณแม่ของลูกได้มีพี่น้องกันหลายคนจึงทำให้เกิดกระทบกระทั่งและก่อให้เกิดความวุ่นวายตามมาเสมอซึ่งเมื่อมีการกระทบกระทั่งเกิดขึ้นบ่อยครั้งคุณแม่ของลูกก็เริ่มรู้สึกเบื่อและก็รำคาญจนมาผลทำให้ในที่สุดคุณแม่ลูกก็ได้ตัดสินใจหนีออกจากบ้านเบื่ออยู่ในบ้านวุ่นวายขัดแย้งกันเรื่อยๆแล้วก็อธิษฐานจิตแล้วก็เดินไปบนลำพึงไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมาต่อไปขอได้อยู่คนเดียวจะต้องให้ใครมาวุ่นวายเกี่ยวกับชีวิตอีกเลยส่วนสาเหตุที่ทำให้คุณแม่ลูกแม้จะมีทรัพย์สมบัติแล้วแต่ก็ยังกลัวจนโดยไม่ค่อยยอมนำสมบัติออกมาใช้นั้นอันนี้น่าศึกษานะจ๊ะทั้งที่เป็นเพราะวิบากกรรมในอดีตชาติที่ภายหลังจากที่ท่านได้ทำบุญไปแล้วเนี่ยตอนทำกับลืมแต่ภายหลังเกิดความรู้สึกเสียดายทรัพย์จ้ะนี่นะบุญตรงนี้มันหกใหม่มีทรัพย์แต่ว่าทำให้ไม่ยอมนำทรัพย์มาใช้ตอนทำบุญนะปลื้มเมื่อบุญส่งผลก็ทำให้มีทรัพย์แต่หลังจากทำแล้วภายหลังเสียดายนั้นแม้มีทรัพย์ก็ไม่ค่อยจะยอมนำทรัพย์มาใช้นี่จะมันแปลกทีเดียวนะมันเหมือนกับขัดขวางตัวเองไม่ให้ใช้ทรัพย์เงินหรือใช้ทรัพย์ไม่เต็มอิ่มอะไรอย่างเงี้ยแม้มีอยู่จะมีความรู้สึกกับพร่องเสมอหรือกลัวกังวลกลัวนู่นกลัวนี่กลัวลำบากยากจนเรื่องก็มีอยู่ว่าในอดีตชาติอีกภพชาติหนึ่งซึ่งเป็นคนละภพชาติกับชาติที่ท่านมีพี่น้องหลายคนนะจ๊ะคุณแม่ลูกก็ได้เกิดเป็นกุลธิดาสุดสวยเช่นเดียวกันอยู่ในตระกูลที่ทำการค้าขายเช่นเดียวกันโดยคุณแม่ลูกในภพชาตินั้นได้ทำหน้าที่ในการจัดหาตลาดและคอยรับซื้อผลิตผลทางการเกษตรจากเมืองของตนเองและนำไปขายยังเมืองต่างๆอีกทั้งท่านยังได้ดูแลเกี่ยวกับระบบการเงินให้กับทางครอบครัวอีกด้วยนี่เนาะซึ่งในภพชาติดังกล่าวนั้นคุณแม่ลูกก็ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาด้วยยังมีพระพุทธศาสนาอยู่และตัวท่านเองก็ได้ทำบุญทั้งในพระพุทธศาสนาแล้วก็ทำบุญแบบสงเคราะห์โลกสาธารณกุศลอยู่เป็นประจำด้วยแต่ว่าความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการทำบุญหนึ่งของท่านน่ะยังมีไม่มากพอท่านจึงทำบุญเป็นไปเพื่อหวังอยากจะให้ตัวเองมีชื่อเสียงทำเพราะอยากมีชื่อเสียง
และอยากได้รับการยกย่องนับถือจากมหาชนในยุคนั้นนี่จ้ะซึ่งเมื่อผลยังไม่เป็นไปตามที่ตนต้องการคือก็ยังไม่ถึงกับมีมหาชนมายกย่องนับถือมันก็ไม่ได้ดังใจท่านแต่ความจริงนั้นน่ะบุญกำลังรอระยะเวลาในการให้ผลอยู่แต่มันไม่ทันใจด้วยความที่บุญส่งผลไม่ทันใจแล้วก็ไม่ทันใช้จึงทำให้คุณแม่ลูกคิดเสียดายในภายหลังว่าโอ้เนี่ยทำดีแล้วก็ไม่ได้ดีไม่มีใครเห็นบุญที่ทำไปแล้วก็ไม่เห็นจะส่งผลดังนั้นสู้ไปทำจะดีกว่าพอถึงอย่างไรผลที่ได้รับก็เท่าเดิมไม่มีใครมายกย่องมันเท่าเดิมมันก็ตอนที่เรายังไม่ได้ทำเหตุที่คุณแม่คิดเช่นนี้ก็เพราะท่านยังไม่เข้าใจเรื่องราวของการทำบุญแล้วก็ไม่เข้าใจว่าในที่สุดผู้ที่ทำความดีแล้วก็ต้องได้รับผลแห่งความดีนั้นในที่สุดเหมือนปลูกต้นไม้เนี่ยมันยังเพิ่งเป็นเมล็ดเพิ่งงอกต้องรอวันเวลาอย่างนี้นะจ๊ะแต่ว่าช่วงอายุไขเนี่ยไม่ยืนยาวทันที่จะได้เห็นไอ้ตรงนี้เลยจ้ะที่มักจะพูดว่าทำดีไม่ได้ดีอะไรทำชั่วได้ดีมีถมไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นด้วยความที่คุณแม่ลูกได้ทำบุญไว้ในพระพุทธศาสนาและทำบุญแบบสงเคราะห์โลกอยู่เป็นประจำนี่เองจึงทำให้ท่านเป็นผู้ที่มีทรัพย์สมบัติแต่เพราะความคิดเสียดายในทรัพย์ที่ทำบุญไปแล้วนั้นจึงทำให้ท่านไม่สามารถที่จะใช้ทรัพย์ที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่คือไม่เกิดความรู้สึกอยากจะใช้ทรัพย์กับมีความรู้สึกเหมือนสุขุมรอบคอบนะแต่ที่จริงมันกังวลโอเวอร์โหลดไปนิดหนึ่งมันกังวลจนไม่ได้เอามาใช้กลัวลำบากกลัวยากกลัวจนภรรยาของผมซึ่งเป็นกุมารแพทย์กุมารทองเช่นเดียวกับผมเคยส่งเคสสตี้มากราบเรียนหลวงพ่อมาหลายปีก่อนคุณพ่อของเธอเสียชีวิตหลังจากนั้นเมื่อประมาณ3ปีที่ผ่านมาเธอฝากถามว่าคุณพ่อของเธอเสียชีวิตแล้วอยู่ที่ไหนในขณะนี้ครับมีความสุขในสุคติภพหรือไม่ไม่เคยตอบเลยจ้ะเนี่ยเรื่องคุณพ่อยังเนาะคำตอบหลังจากที่คุณพ่อภรรยาลูกเสียชีวิตแล้วแต่ผลบุญที่ท่านได้ทำเอาไว้ในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่จึงส่งผลทำให้ท่านได้ไปเกิดบังเกิดเป็นเทพบุตรคนทันสุดหล่ออยู่ในสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาเช่นเดียวกันโดยในช่วงแรกๆนั้นท่านมีวิมานขนาดใหญ่ระดับกลางเหมือนวิมานทั่วไปซึ่งตัววิมานท่านก็ทำด้วยไม้แต่ไม่เหมือนไม้ในเมืองมนุษย์ก็จะมีลักษณะเป็นไม้เหลือบทองที่มีความละเอียดประณีตและสวยงามกว่าไม้ในเมืองมนุษย์มานี่นะจ๊ะสวยจ้ะแต่เมื่อภรรยาของลูกได้ทำบุญเท่าที่ส่วนบุญส่งไปให้ท่านแล้วด้วยผลบุญนี้เองจึงส่งผลทำให้ท่านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีทิพยสมบัติและบริวารสมบัติเพิ่มมากขึ้นทั้งวิมานทั้งก็มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนั่นก็คือเปลี่ยนจากวิมานไม้เหลือบทองกลายเป็นวิมานไม้สีทองที่ขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมคือสวยกว่าเดิมเลยจ้ะซึ่งในตอนนี้คุณพ่อภรรยาลูกก็กำลังเพลิดเพลินกับทิพยสมบัติของท่านอยู่คำถามภรรยาของผมเธอต้องผ่าตัดมาทั้งหมด7ครั้งแล้วโอ้เธอเคยผ่าตัดใหญ่ตัดมดลูก
รวมทั้งตัดรังไข่ออกหนึ่งข้างเมื่ออายุประมาณ30กว่าปีผ่าตัดถุงน้ำดีที่มีนิ่วออกแล้วเมื่อปีที่แล้วเธอก็ได้ไปผ่าตัดก้อนเนื้อที่ต้านมทั้งสิ้นอีก5ครั้งซึ่งใน2ครั้งหลังแพทย์ได้พบมะเร็งระยะเริ่มแรกภายในท่อน้ำนมแล้วก็ต้องตัดออกครั้งสุดท้ายในปีนี้แต่ไม่ต้องถึงกับให้ยาคีโมเธอเข้าวัดมานานแล้วก็เป็นนักเรียนที่ดีของครูแม่ใหญ่มาตลอดเพราะที่จะเข้าใจว่าเป็นเพราะวิบากกรรมที่เธอเคยผิดศีลข้อ1และ3ในชาติก่อนกับกรรมที่เก็บความโกรธไว้แล้วก็ไม่ยอมให้อภัยเธอสงสัยว่ากรรมไม่ดีของเธอใกล้จะหมดหรือยังครับเพราะเธอเบื่อการผ่าตัดเต็มทีแล้วและเกรงว่าหัวใจอาจไม่พร้อมต้องจะต้องรับการผ่าตัดอีกก็สี่ห้านะคำตอบสำหรับภรรยาสุดเลิฟของลูกนั้นที่สำคัญที่สุดภรรยาของลูกก็ต้องหมั่นรักษาใจให้ใสๆไม่ต้องเป็นกังวลกับเรื่องอะไรทั้งนั้นมันเป็นปกติธรรมดาของสังขารนี่เนาะที่เจอวิบากกรรมก็เป็นอย่างนี้ให้หมั่นนึกถึงบุญแล้วก็ทำบุญทุกบุญอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอให้ทำใจหยุดนิ่งหาพระในตัวให้เจอแล้วทุกอย่างในชีวิตก็จะดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นพรุ่งนี้เราจะต้องดีขึ้นพรุ่งนี้เราจะต้องดีขึ้นพรุ่งนี้เราจะต้องดีขึ้นให้บอกกับเธอแล้วให้เธอบอกกับตัวเองอย่างนี้ทุกวันนะจ๊ะส่วนบุพกรรมที่ทำให้ภรรยาลูกต้องป่วยเป็นโรคมะเร็งแล้วก็ต้องมาถูกผ่าตัดอยู่บ่อยครั้งนั้นทีนี้ก็เป็นเพราะวิบากกรรมปานาติบาตและวิบากกรรมกามีที่ภรรยาลูกเคยผิดพลาดทำไปในหลายๆพุทธันดรก่อนๆ นู่นได้มารวมกันส่งผลเรื่องก็มีอยู่ว่าในภพชาติดังกล่าวภรรยาลูกได้เกิดเป็นกุลบุตรรูปงามในครอบครัวที่มีฐานะร่ำรวยโอ้กายมนุษย์นี่นะเดี๋ยวก็เป็นหญิงเดี๋ยวก็เป็นชายเนาะโอ้เมื่อเธอซึ่งคือภรรยาของลูกในภพชาติปัจจุบันนี้ได้ยังจะใช้คำว่าไงเมื่อฮีเขาเจริญวัยขึ้นแล้วฮีก็จะไปเข้ารับราชการทหาร but แต่ไม่ใช่ทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชเพราะได้ภพชาติดังกล่าวนี้หมู่คณะของเรายังไม่ได้ลงมาเกิดสร้างบารมีนี่แม่เจ้าก็มีบางครั้งก็พัดพลากันเนี่ยและด้วยความที่เป็นทหารนี่เองเนี่ยจึงทำให้เธอต้องสร้างกรรมปานาติบาตไปเป็นจำนวนมากปัญญาที่บ้านเมืองเกิดเพราะว่าวิกฤตมีภัยสงครามเกิดขึ้นเธอก็จะต้องทำหน้าที่เป็นรั้วของชาติในการออกไปปะทะกับข้าศึกซึ่งเธอก็เด็กฆ่าและทำร้ายข้าศึกไปเป็นจำนวนมากคือหน้าที่มันก็ต้องทำมันนะบุญก็ส่วนบุญบาปก็ส่วนบาปบุญที่ทำให้ส่วนรวมมีความสุขปลอดภัยพิบัติแรงต่างนั้นก็ส่วนหนึ่งส่วนบาปที่เกิดจากการฆ่าการทำร้ายเนี่ยมันก็อีกส่วนนึงเลยจ้ะเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีแต่บุญกับบาปเท่านั้นที่คอยชักใยอยู่ข้างหลังนี่นะมนุษย์จึงเหมือนหุ่นจริงๆ
คยเห็นหุ่นกระบอกน้ำไหมจ๊ะเคยเห็นเขาเล่นกันในน้ำเนาะส่วนช่วงที่บ้านเมืองสงบสุขฮี่จะใช้ชีวิตอยู่กับภรรยาสุดเลิฟของเธอของฮีซึ่งโดยปกติแล้วฮีจะเป็นคนที่มีพื้นฐานจิตใจดีนี่เนาะชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอแต่อย่างไรก็ตามนี่แม้มีข้อดีมากมายก็มีข้อเสียอยู่นิดหน่อยพอประมาณอย่างมากมายนั่นก็คือความใจร้อนของฮีนี่แหละนี่เนาะเพราะว่าเมื่อใดที่ความเห็นของฮีและภรรยาสุดเลิฟในชาตินั้นไม่ลงรอยกันจนถึงขั้นมีปากเสียงกันขึ้นเรื่องก็มาจะจบลงด้วยการลงไม้ลงมือ exercise ใช้ความรุนแรงกับภรรยาสุดเลิฟของฮีอยู่เป็นประจำในชาตินั้นนอกจากจะใจร้อนแล้วก็ยังมีเสน่ห์เป็นอาวุธอีกด้วยถ้าพูดภาษาบ้านๆก็คือเป็นทหารหนุ่มที่ทั้งเก่งหน้าตาดีและก็ใจดีอีกด้วยนี่นะด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นที่หมายปองของสาวๆทั้งหลายแม้ว่าจะแต่งงานมีภรรยาอยู่แล้วก็ตามแบบเป็นตัวเป็นตนเนี่ยแต่เพราะความเก่งความหล่อและใจดีสาวๆเหล่านั้นก็ไม่สนใจว่าฮีมีภรรยาอยู่กับจงคงติดตามติดเรียกได้ว่าฮีเป็นหนุ่มฮอตประจำกองร้อยเลยทีเดียวโอ้และในที่สุดก็พลาดท่าเสียทีผิดสิงคาเมกับสาวๆที่มาติดต่อติดตามติดหลายๆคนนั่นเองด้วยเหตุที่เองวิบากกรรมทั้งหลายดังกล่าวคือวิบากกรรมปฏิบัติมันเกิดจากการฆ่ากษัตริย์ตายเป็นจำนวนมากและวิบากกรรมที่ได้ทำร้ายร่างกายภรรยาของตัวเองอยู่เป็นประจำกอบกับวิบากกรรมกามีที่ได้พลาดท่าเสียทีต้องไปได้พบชาติดังกล่าวหลายครั้งหลายคนนี่นะได้ช่องส่งผลในพบปัจจุบันจึงเป็นผลทำให้ในพบชาติปัจจุบันเนี่ยภรรยาลูกต้องมาเกิดเป็นผู้หญิงแล้วต้องมาป่วยเป็นโรคมะเร็งแล้วต้องถูกผ่าตัดอยู่บ่อยครั้งนี่แหละจ้ะอย่างไรก็ตามเมื่อนายทหารหนุ่มรูปหล่อทั้งเก่งและใจดีในภพชาตินั้นหรือภรรยาลูกในภพชาตินี้มีอายุและมีวุฒิภาวะมากขึ้นวันเวลาก็ทำให้คิดได้ว่าสิ่งที่ตัวเองได้ทำไปนั้นล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ดีเอาซะเลยนี่เนาะแต่เหตุนี้เองนี่เธอจึงตั้งใจแก้ไขสิ่งที่ได้เคยทำผิดทำพลาดมาด้วยการไปทำบุญต่างๆว่าจะเป็นการทำบุญในพระพุทธศาสนาหรือการทำบุญสงเคราะห์โลกนี่มาเข้าวัดไอ้ตอนที่หน้าดำผมขาวตอนที่หน้าขาวผมดำเหมือมไม่ได้เข้าวัดนี่นะมาเข้าตอนหน้าดำผมขาวซึ่งเธอก็จะทำบุญเช่นนี้อย่างสม่ำเสมอไปจนตลอดชีวิตเลยเรียกได้ว่าชีวิตของเธอได้พบชาตินั้นต้นคดแต่ปลายตรงนั่นเองดังนั้นในช่วงศึกชิงพบปิดงบดุลชีวิตของเธอในพบชาตินั้นบุญที่เธอทำจึงได้ช่องส่งผลก่อนบาปที่ได้ทำผิดพลาดไปและเวลาจากโลกนี้ไปแล้วก็จะไปเกิดเป็นเทพบุตรคนทันที่สวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกานั่นเองภายหลังจากที่ได้เสวยผลบุญเป็นเทพบุตรคนทันแล้วก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์
จะเกิดเป็นกุลธิดาอะไรคะเนี่ยจากคุณบุตรรูปงามเนี่ยเกิดมาเป็นกุลธิดาในตระกูลหนึ่งที่มีฐานะระดับกลางๆเห็นพระเจ้าว่าโอ้ชีวิตการเวียนว่ายตายเกิดเดี๋ยวก็เป็นหญิงเดี๋ยวก็เป็นชายเดี๋ยวก็เป็นลูกครึ่งนี่นะเป็นหญิงเป็นชายลูกครึ่งเป็นเสือจะไปหัวหน้าฉันเก่งๆเนี่ยพบชาตินี้เองที่เธอซึ่งคือกุลธิดาในตระกูลที่มีฐานะระดับกลางๆก็ได้กลับมาเจอกับโมคณะที่ลงมาสร้างบารมีแล้วก็ได้มีโอกาสมาสร้างบุญบารมีร่วมกับหมู่คณะอีกหลังจากที่พลัดกันไปนอนนี่อาจารย์เนี่ยนี่บางทีก็พลัดกันเนาะบางทีก็เจอกันเนี่ยจะสร้างบุญด้วยกันตลอดอธิษฐานจิตตอกย้ำซ้ำเดิมบ่อยๆเราก็จะไม่พลาดพลาดจากกันการพลัดไปนี่อันตรายเนาะและที่บุญที่มาสั่งสมกับหมู่คณะในภพชาตินี้เองคือชาติที่เป็นกุลธิดานี่นะจ๊ะจึงเป็นผลทำให้บาปที่เธอเคยทำเอาไว้ในภพชาติที่เกิดเป็นนายทหารหนุ่มก็ไม่สามารถส่งผลได้อย่างเต็มที่ดังนั้นเมื่อเธอหมดอายุขัยบุญที่เธอได้ทำกับหมู่คณะในชาตินั้นก็ได้มาอุ้มเธอเอาไว้ทำให้เธอยังไม่ต้องไปชดใช้กรรมที่ได้เคยทำบิดทำพลาดเอาไว้แต่พบชาติที่เกิดเป็นนายทหารหนุ่มเพราะถ้าเธอไม่ได้สร้างบุญใหม่เพิ่มขึ้นในพบชาติดังกล่าวเธอจะต้องตกไปสู่อบายเนี่ยเพื่อไปรับกรรมที่เธอได้ทำไว้ในพบชาติที่เกิดเป็นนายทหารหนุ่มนั่นเองนี่ไม่ใช่ชีวิตในสังสารวัฏนี่มันไม่ค่อยปลอดภัยเพราะตกอยู่ภายใต้ล้อกรรมมานี่แซมเปิลกันแค่ชาติสองชาตินะแล้วเมื่อเราเกิดมานับพบนับชาติไปทั่วล่ะ อย่างนี้ต้องมาบวชนี่เนาะด่วนเลยนี่จ้ามันชีวิตสังสารวัฏก็อย่างเนี้ยเพราะนั้นครูบาใหญ่เราสงสารสงสารผู้ที่ไปมีความเชื่อแบบเลื่อนลอยเนี่ยว่าเป็นความประสงค์ของท่านนั้นท่านนี่อะไรนั่นว่าให้เป็นอย่างเงี้ยให้มารับทุกข์ทรมานชีวิตอย่างเงี้ยก็ยอมรับแล้วก็ปล่อยชีวิตไปตามยถากรรมแทนที่จะมาศึกษาเรียนรู้ความจริงชีวิตนี่นะจ๊ะอันตรายจะถ้าเราไม่รู้ว่าแม้ตัวเราเองก็ยังไม่รู้นี่อันตรายมากเลยแต่ถึงกระนั้นวิบากกรรมดังกล่าวที่ตัวเธอได้ผิดพลาดทำไปในภพชาติที่เกิดเป็นนายทหารหนุ่มก็ยังมีกำลังแรงอยู่นะจ๊ะซึ่งก็ได้ติดตามตัวเธอมาส่งผลในภพชาติปัจจุบันเนี่ยดังนั้นภรรยาลูกก็ต้องไม่ประมาทเดี๋ยวพูดง่ายๆคือภรรยาลูกก็ต้องหมั่นทำบุญทุกบุญให้มากๆไม่ว่าจะเป็นบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาบุญถวายพัฒนาอาหารยารักษาโรคแก่ภิกษุอาภาษเป็นต้นอีกทั้งภรรยาลูกก็ต้องตั้งใจปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายให้ได้เพื่อวิบากกรรมในอดีตที่เคยทำผิดพลาดมาตามไม่ทันเพราะว่าพระธรรมกายเนี่ยจะอุ้มเอาไว้เป็นสรณะเห็นไหมจ๊ะที่พึ่งที่ระลึกที่ต้องระลึกคืออุ้มเอาไว้ให้วิบากกรรมตามไม่ทันนี่นะสมมติเราเดินชีวิตผิดพลาดมาเนี่ยต้องรีบด่วนทำใจหยุดนิ่งให้ได้ให้เข้าถึงพระธรรมกายให้ได้แล้วก็รักษาเงาไปจนตลอดชีวิตธรรมกายก็จะอุ้มเรา
หลุดเงื้อมมือพญามารที่เอาผังวิบากกรรมมารองรับต้องศึกษานะจ๊ะอันตรายเนาะไม่เชื่อไปเป็นไรแต่ไปทำให้ได้นี่เนาะนี่จ้านี่ต้องทำให้มีนะเวลามีแล้วเราไม่ใช้ไม่เป็นไรแต่ไปกลัวเวลาจะใช้แล้วมันไม่มีตรงนี้มันอันตรายเนาะต้องรีบด่วนจีจ้ะและทุกครั้งที่ภรรยาของลูกสั่งสมบุญก็ให้อธิษฐานจิตล้อมกรอบและตอกย้ำซ้ำๆเพื่อให้วิบากกรรมตามไม่ทันและอ่อนกำลังลงไปเรื่อยๆคือขอให้วิบากกรรมดังกล่าวตามไม่ทันและไม่มีโอกาสส่งผลให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่เจ็บป่วยไข้ต่อไปและขอให้ได้สร้างบารมีติดตามหมู่คณะไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งนำนี่คือสิ่งที่ต้องตอกย้ำตำเดินทุกครั้งที่ได้สั่งสมบุญอธิษฐานทุกวันทุกวันที่นั่งธรรมะหลังจากจะออกจากสมาธิก็ต้องย้ำย้ำย้ำหูของเธอข้างซ้ายได้ยินไม่ค่อยดีชาตินี้เธอเพียงแค่ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ก็มีแต่เรื่องมาวัดเท่านั้นและก็ทำบุญยนต์สุดตัวถึงเธอจะมาวัดแทบทุกวันอาทิตย์การที่คุณพ่อเสียใจและบ่นให้ญาติพี่น้องฟังเรื่องการมาวัดของเธอมันจะเป็นกรรมติดตัวเธอไปอย่างไรครับคำตอบก็ไม่ได้เป็นกรรมอะไรเพียงแต่คุณพ่อของโลกของท่านยังไม่เข้าใจของท่านยังไม่เข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตเท่านั้นเองคนเข้าใจก็ทำอย่างคนไม่เข้าใจก็ทำอย่างแต่ก็มีความรักแล้วก็ปรารถนาดีแต่ว่าไม่ได้ประกอบไปด้วยความเข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตดังนั้นเนี่ยภรรยาของลูกก็ต้องอดทนตามใจใสๆถ้าไม่ต้องอดทนคือก็อย่าเอามาเป็นอารมณ์กันนั่นเองก็ทำเฉยๆนี่เนาะทำใจใสๆให้มันนึกถึงบุญทบทวนบุญอยู่ในบุญแล้วก็สั่งสมบุญทุกบุญอย่างต่อเนื่องอีกทั้งในเวลาที่ภรรยาของลูกสั่งสมบุญก็ให้เธอนึกถึงองค์พระใสๆเราก็นึกถึงภาพคุณพ่อของเธอไว้ในกลางองค์พระด้วยแล้วก็ให้อธิษฐานจิตให้คุณพ่อของเธอมีสัมมาทิฏฐิให้เข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมและให้รักในการสั่งสมบุญเหมือนเธอคำถามผมยังติดนั่งสมาธิแบบของโยคีประสบการณ์ภาวนาสัมมาอรหังทำให้นั่งไม่ได้สงบแล้วก็ไม่ได้ดีเลยสักอย่างผมจะแก้ไขและปฏิบัติอย่างไรครับก็บางท่านก็เคยฝึกแบบต่างๆมาซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการทำสมาธินะจ๊ะเพราะวิธีปฏิบัติมีในวิสุทธิมรรคอย่างน้อยสมถะก็40อย่างที่มีอยู่ในตำรานะจ๊ะที่นอกจากตำราอะไรไปอีกก็ต้องอีกเยอะแยะเราจะเลือกอย่างไหนก็ได้ที่เราชอบบางทีบอกสัมมาอรหังไม่ถูกจริตแต่ความจริงทำจริตไม่ถูก มั้งนี่นะคือถ้าเราทำจริตถูกนี่นะได้ทั้งนั้นนะถูกเออนี่นะนี่มันขึ้นอยู่กับทำจริตถูกไหมเออถ้าถูกเนี่ยเดี๋ยวก็ได้คำตอบ
ก็ไม่ยากอะไรนะจ๊ะให้ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวจะไม่ต้องภาวนาอะไรก็ได้แค่มีความรู้สึกว่าอยากนั่งง่ายๆสบายๆทำเฉยๆแค่นั้นอย่างเองทำใจว่างๆกันไม่ต้องท่องก็ได้นะจ๊ะต้องท่องเฉยๆสบายๆทำใจใสๆเดี๋ยวพอมันนิ่งจริงๆแล้วไม่ว่าจะนิ่งโดยวิธีการใดเดี๋ยวมันหล่นเข้ามาเองจ้ะสมมติว่าเราเริ่มต้นที่ข้างหน้าพอใจนิ่งๆจะภาวนาอะไรก็ได้เนาะพอถูกส่วนแล้วเนี่ยจะทิ้งคำภาวนาไปเองคือคล้ายๆกับเราลืมภาวนาหรือไม่อยากจะภาวนาจากข้างนอกมันก็เข้าสู่ข้างในได้พระเดชคุณหลวงปู่ท่านก็สอนนี่ไม่ใช่นี่ตั้งแต่ปากช่องจมูกแปลว่ามันมาจากข้างนอกก่อนนี่ปากช่องจมูกหญิงซ้ายชายขวาแล้วก็ไปหัวตาไปกลางกักศีรษะไปเพดานปากไปปากช่องคอเนื้อลูกกระเดือกไปในระดับเดียวกับสะดือแล้วก็เหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือก็มีขั้นมีตอนอย่างนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นจะเริ่มตรงไหนก็ได้แต่ให้เริ่มอย่างถูกหลักวิชาคือต้องเบาๆผ่อนคลายใจเย็นๆจนกระทั่งใจมันนิ่งๆว่างๆเบาๆแล้วก็รู้สึกสบายกายสบายใจเกิดการปลอดโปร่งใจขึ้นมาแล้วก็ความสุขก็เกิดขึ้นเองนี่นะจ๊ะก็จะเกิดขึ้นมาเองแหละทำเฉยๆทำเฉยๆแค่นั้นเองอย่าไปตั้งใจมากอย่ากลัวช้าอย่าคิดนำอย่ากำกับไม่เค้นไม่เน้นภาพเพราะภาพมีอยู่แล้วภายในเป็นภาพที่ละเอียดหรืออย่างเดียวเราต้องทำใจให้ละเอียดกับภาพที่อยู่ภายในวิธีทำใจละเอียดคือทำเฉยๆที่เราภาวนาอะไรก็ตามแล้วแต่ก็เพื่อให้ใจหลุดจากความคิดภายนอกคนสัตว์สิ่งของให้มาผูกเอาไว้กับภายในกับคำภาวนาพอถึงจุดถูกส่วนมันก็ทิ้งไปเลยลืมไม่อยากภาวนาอยากเฉยๆเดี๋ยวก็หล่นเข้าไปข้างในเลยวุบเข้าไปเลยอย่างนี้นะจ๊ะส่วนบุพกรรมที่ทำให้ตัวลูกยังติดอยู่กับวิธีการฝึกสมาธิแบบของโยคีนั้นทั้งนี้เป็นเพราะตรงนี้ต่างหากจะต้องมาศึกษาความคุ้นเคยกับการฝึกสมาธิแบบฤาษีดาบสนักพรตสิทธามาในหลายภพหลายชาติก่อนนู้นท่านฤาษีก็แต่เดิมก็เป็นคฤหัสถ์ถึงจุดอิ่มตัวก็เบื่อหน่ายในเพศของคฤหัสถ์ก็ออกบวชหาที่วิเวกปลีกวิเวกเมื่อยังไม่มีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธศาสนาก็ไม่มีแต่อยากเป็นนักบวชก็จะได้บวชแบบฤาษีอย่างนี้นักปลดอย่างนี้นะจ๊ะซึ่งมีทั้งหลากหลายตั้งแต่นุ่งห่มด้วยผ้าด้วยหนังสัตว์แล้วก็ทำสมาธินึกถึงดินมั่งน้ำมั่งลมมั่งไฟมั่งเป็นต้นอย่างนี้จะทำอย่างเงี้ยกสิณสิบอะไรดินน้ำลมไฟสีเขียวสีเหลืองสีขาวสีแดงสีอะไรต่างๆยังไม่ใช่ใช่ครับผมแสงสว่างอะไรเงี้ยเป็นต้นติดอย่างนี้มาหลายภพหลายชาติคือทำซ้ำๆมาหลายชาติก่อนๆนู้นเรื่องก็มีอยู่ว่าในภพชาติดังกล่าวเอาบางชาติกันแล้วกันนะจ๊ะลูกเด็กเกิดเป็นกระบุตรสุดหล่ออยู่ในตระกูลของเศรษฐีที่มีสมบัติมั่งคั่งและมีทุกสิ่งทุกอย่างเรียบพร้อมทำให้ถึงจุดหนึ่งที่ตัวลูก
รู้สึกเบื่อหรืออิ่มตัวกับชีวิตแบบนี้โอ้โอ้เลี้ยวซ้ายก็เจอโคตรเพชรขวาก็ โคตรทองกระบองเพชรเลยเจอทรัพย์สมบัติโอ้มันขี้เกียจแก่บ่ะเบื่อเบื่อมีทรัพย์ก็ต้องคอยรักษาไอ้ทองรักษานี่สิใครเอาไปแล้วก็หงุดหงิดนี่นะถ้ามาขอกันแล้วไปมาเอาไปแบบไม่ขอเนี่ยเบื่อเบื่อจะออกจากบ้านทีเอาตายนี่นะเอ้ยเราลืมกุญแจหรือเปล่าปิดตู้เซฟดีไหมโน่นไม่นี่ไหมเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องกลับมาบ้านเลยคุณผู้ชมนี่นะยิ่งพออยู่ในวัยช่วงอายุได้หน้าลืมหลังโอ้นี่นะโอ้บื่อจังเลยซ้ายก็ทองขวาก็ทองโอ้หน้าก็ทองทองนี่เนาะทั้งเพชรทั้งทองเพชรอินทร์ดาบื่ออยากที่จะทำอะไรใหม่ๆบ้างที่รู้สึกท้าทายกว่านี้อีกทั้งลึกๆตัวลูกเองก็ต้องการแสวงหาความจริงของชีวิตอีกด้วยซึ่งก็ไม่ทราบมันเป็นอะไรแต่รู้ว่าจะต้องแสวงหาบางสิ่งจ้ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เลยจ้ะตอนเป็นบรมโพธิสัตว์อยู่เนี่ยก็เคยบวชเป็นฤาษีเป็นโยคีนักปลดสิทธาอย่างนี้มาก่อนทั้งสิ้นแหละนี่ถือเป็นเรื่องปกติมาถึงจุดอิ่มตัวในเพลงคฤหัสถ์ต้องการปลีกวิเวกแสวงหาความจริงชีวิตนะจ๊ะด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ลูกได้ทดลองออกบวชเป็นฤาษีในช่วงที่ไม่มีพระพุทธศาสนาอย่างเงี้ยจ้ะหายากนะแค่คิดจะบวชนี่ก็ยังไม่พอออกบวช ด้วยโดยเมื่อตัวลูกบวชแล้วก็ได้ฝึกสมาธิแบบฤาษีที่วางใจไว้นอกตัวเพ่งฌานและได้ฝึกปฏิบัติด้วยการทำตนเองให้ลำบากตามวิธีการของฤาษีอัตถกิลมัฏฐานุโยคตามความเพียรตามที่เห็นในยุคนั้นก็ทำไงก็ทำอย่างนั้นแต่ว่าเป้าหมายดีอยากดับทุกข์อยากพ้นทุกข์อยากให้พระผู้เป็นเจ้าโปรดเลยตามที่ตัวเคารพนับถือในแต่ละยุคไม่เหมือนกันนะจ๊ะซึ่งตัวลูกเองก็มีความรู้สึกชอบกับแนวทางการปฏิบัติแบบนี้ด้วยแบบอัตถกิลมัฏฐานุโยคด้วยหลังจากที่ลูกได้บวชเป็นฤาษีอยู่ระยะหนึ่งแล้วแม้เจอลูกจะชอบวิธีการฝึกปฏิบัติแบบฤาษีก็ตามแต่ด้วยความที่ตัวลูกเองก็ยังรู้สึกว่าการบวชเป็นฤาษีและวิธีการฝึกปฏิบัติแบบนี้เป็นการปฏิบัติที่หนักไปสำหรับตัวเองจึงทำให้ลูกตัดสินใจที่จะขอพบกันครึ่งทางคือถอยหลังมาก้าวหนึ่งด้วยการศึกมาครองเรือนเอาลายข้าวเหรออ๋อลายข้าวเนาะ
อ๋อถอยหมดนะแต่ถึงแม้ว่าลูกจะเป็นคฤหัสถ์อยู่ครองเรือนแล้วก็ตามลูกก็ยังคงปฏิบัติสมาธิแบบฤาษีอยู่เป็นประจำนี่ไม่ธรรมดาหรอกและด้วยเหตุนี้เองเนี่ยจึงทำให้ลูกมีอุปนิสัยที่คุ้นเคยกับการปฏิบัติสมาธิแบบฤาษีติดตัวมาข้ามภพข้ามชาติจนกระทั่งมาถึงพุทธันดรที่ผ่านมาลูกก็ได้เกิดเป็นกุลบุตรสุดหล่อถึงหล่อที่สุดอยู่ในตระกูลเครือหบดีที่มีอาชีพค้าขาย import export สินค้าระหว่างเมืองนี่เนาะซึ่งในภพชาตินี้เนี่ยตัวลูกก็ได้เกิดมาเจอกับหมู่คณะด้วยแต่ว่าตัวลูกได้อยู่กันคนละแคว้นกับแคว้นของพระราชาองค์ที่ออกบวชนะโดยก่อนที่ลูกจะได้มาเจอกับหมู่คณะนั้นด้วยความที่ตัวลูกเป็นคนที่มีอัธยาศัยรักในการทำบุญและชอบการทำสมาธิจึงทำให้ตัวลูกเที่ยวทำบุญไปทุกหนทุกแห่งและลูกก็ไปเจอวิธีการฝึกสมาธิแบบวางใจไว้นอกตัวอีกทั้งการฝึกปฏิบัติด้วยการทำตนเองให้ลำบากคล้ายๆตอนชาติที่เป็นฤาษีมาหลายภพหลายชาติด้วยความที่ตัวลูกเองก็มีอัธยาศัยคุ้นเคยกับการปฏิบัติแบบนี้มาหลายภพหลายชาติอยู่แล้วจึงทำให้ตัวลูกรู้สึกชอบและก็ปฏิบัติสมาธิแบบวางใจไว้นอกตัวเรื่อยมาจนกระทั่งลูกได้ยินชื่อเสียงกิตติศัพท์อันงดงามของหมู่คณะและพระเถระอดีตพระราชาองค์ที่ออกบวชว่าพระเถระท่านสามารถแนะนำการปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้ลูกจึงอยากที่จะมาลองดูบ้างเพราะก็ลองจากที่อื่นมาหลายทีแล้วนี่เนาะลองตรงนี้อีกจักทีนี่นะแต่เหตุนี้เองยังเป็นเหตุทำให้ลูกได้เข้ามาปฏิบัติธรรมและก็มาสร้างบารมีกับหมู่คณะซึ่งในเวลาต่อมาลูกกับภรรยาสุดเลิฟของลูกในชาตินั้นซึ่งกับบังเอิญเป็นคนเดียวกันกับภรรยาของลูกคนปัจจุบันในชาตินี้ wow. ไม่ใช่บางชาติเป็นหญิงบางชาติเป็นชายก็อย่างนี้ wow. ก็ได้ชักชวนกันมาสร้างบุญสร้างบารมีในทุกๆบุญกับหมู่คณะอย่างเต็มที่เรื่อยมา นี่จ้ะส่วนผลการปฏิบัติธรรมของลูกในพุทธันดรที่ผ่านมานั้นในช่วงแรกลูกก็ยังปฏิบัติได้ผลไม่ดีเท่าที่ควรนักที่เป็นเช่นนี้เพราะตัวลูกเองยังติดการปฏิบัติตามแนวทางเดิมที่ลูกได้เคยปฏิบัติมาคือตัวลูกจะนำการปฏิบัติสมาธิแบบลึกสีมาบูรณาการผสมผสานหรือมิกซ์กับวิธีฝึกสมาธิแบบภายในตัวในคณะชาตินี้อย่างนี้นะจ๊ะจนกระทั่งเมื่อการเวลาผ่านไปบุคคลรอบข้างตัวลูกและคนที่ลูกรู้จักแถมเป็นคนพามาด้วยต่างก็มีผลของการปฏิบัติธรรมที่ดีขึ้นก้าวหน้าคือไปตามลำดับในขณะที่ตัวลูกสิแม้ฝึกสมาธิมานานแล้วแต่ตัวลูกก็ยังไม่มีประสบการณ์ภายในที่น่าพอใจเลยเอ๊ะทำไมเขามาทีหลังแล้วเราชวนมาเนี่ยทำไมเขาถึงก่อนด้วยในเหตุนี้เองลูกจึงเริ่มท้อแต่ท้ออย่างไรก็สู้ต่อไปท้อแต่ไม่ถอยพูดยังไงวะถอยไม่เป็นแล้วลูกก็เริ่มคิดว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ลูกยังไม่เข้าถึงทำแบบคนอื่นสักทีเมื่อลูกได้คิด ลูกจึงคิดได้ลูกจึงทิ้งทุกอย่างเ ปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็นิ่งอย่างเดียวถูกต้องจ้ะไม่ช้าใจลูกก็นิ่งแล้วก็ไม่ติดอะไรเลย แล้วความสำเร็จก็เกิดขึ้นลูกได้เข้าถึงดวงธรรมภายใน
ดวงใสๆที่ชัดใสสว่างอยู่ที่ศูนย์กลางกายในที่สุดทำให้ลูกได้รับความสุขอย่างที่ลูกไม่เคยได้พบและประสบจากที่ไหนมาก่อนเลยที่ลูกได้อย่างนี้ทั้งๆเริ่มต้นกับไม่ได้เห็นอะไรเพราะดูไปด้วยใจสบาย ทำเพียงแค่นี้แล้วจ้ะเมื่อเราหลับตาเนี่ยเราเห็นได้ความมืดก็ดูไปเรื่อยๆต่อมาความมืดแปรไปทำให้เราเห็นภาพแต่เป็นภาพที่เราไม่ต้องการคนบ้างสัตว์บ้างสิ่งของเหตุการณ์อะไรต่างๆที่มันผ่านมามีทั้งดีไม่ดีแล้วก็ไม่ดีไม่ชั่วอะไรกลางๆเกิดขึ้นแล้วก็ดูไปมีภาพให้ดูก็ดีแล้วแม้ไม่ใช่ภาพที่เราต้องการเราก็ดูไปเฉยๆด้วยใจที่เย็นๆเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปสมมติวันนี้ยังไม่เปลี่ยนไปถึงภาพสุดท้ายพรุ่งนี้เอาใหม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆถ้าเป็นอีกเอาใหม่อีกเอาใหม่เหมือน เราเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งในการรับประทานอาหารเช้าของทุกวันใหม่ไหมเนื่องไงก็ทำอย่างนั้นแหละเริ่มต้นล้างหน้าแปรงฟันนั่นใหม่ทั้งสิ้นอะแล้วทำไมล่ะเราจะเริ่มต้นหลับตาดูภายในใหม่ไม่ได้เหรอแม้เห็นอะไรเก่าๆเก่าก็แอนติกมีคุณนะครับนี่แล้วก็ดูไปเรื่อยๆดูไปพอลูกได้เข้าถึงดวงธรรมภายในแล้วดีใจมากอะไรๆลูกก็ไม่เอาทั้งนั้นจะเอาแต่ดวงธรรมอย่างเดียวจึงสามารถรักษาดวงธรรมได้เกือบตลอดเวลาอยู่กันเผลอไปเรื่องอื่นอ่ะพอนึกได้เอามาใหม่แปลว่า 99.99 ได้เหลือแต่.01ตอนเผลอนี่เนาะแต่ก็ทำอย่างนี้จนกระทั่งหมดอายุไขก็ติดดวงสว่างติดเลยลูกก็สามารถเอาตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้ในที่สุดจ้าโอ้นี่มาจากดุสิตเนาะตอนนั้นคนทันเนาะส่วนผลการปฏิบัติธรรมของภรรยาสุดเลิฟของลูกในพุทธนิรันดรที่ผ่านมานั้นซึ่งก็เป็นคนเดียวของชาตินี้ก็คล้ายๆกันกับของตัวลูกนั่นแหละเพราะตัวลูกจะเป็นโค้ชเธอเป็นนักกีฬาลูกก็จะคอยแนะนำการปฏิบัติทำให้ซึ่งตัวเธอก็จะเป็นประเภทที่ว่า
ดาริงว่างไงก็ว่าตามดาริงดังนั้นในช่วงแรกผลการปฏิบัติธรรมของเธอจึงยังไม่ได้ผลที่น่าพอใจนักนี่เนาะแต่หลังจากที่ลูกได้เข้าถึงดวงธรรมภายในที่ชัดใสสว่างแล้วลูกจะได้แนะให้ภรรยาลูกปฏิบัติตามซึ่งภรรยาลูกก็ว่างไงว่าตามกันอยู่แล้วก็ได้ปฏิบัติตามที่ลูกแนะนำทุกอย่างและในที่สุดเมื่อภรรยาลูกได้ปฏิบัติทำอย่างถูกหลักวิชาภรรยาของลูกก็ได้เข้าถึงดวงธรรมภายในที่ชัดใสสว่างติดแน่นที่ศูนย์กลางกายได้เช่นเดียวกันกับตัวลูกด้วยซึ่งเธอก็สามารถรักษาธรรมะได้ไปจนตลอดชีวิตและเมื่อภรรยาลูกหมดอายุขัยเธอก็สามารถตัวรอดกลับสู่ดุสิตบุรีได้ในที่สุดจ้าดังนั้นในพุทธันดร นี้ในภพนี้ชาตินี้ลูกทั้งสองก็ต้องตั้งใจนั่งธรรมะให้ถูกหลักวิชาดังที่ได้กล่าวมาตั้งแต่เบื้องต้นนั้นอย่างน้อยก็จะได้เข้าถึงดวงธรรมภายในอย่างน้อยจะได้อย่างนี้แล้วก็จะเข้าถึงพระธรรมกายในตัวจ้าSad.